ครั้งนี้เนี่ยเราจะมาแกะอัลบั้มอะไรนั้นเนี่ยเป็นอัลบั้มของ Enhypen นั่นเองส่วนมวลก่อนอันดับ1ขอให้ได้เมนของฉันนั่นก็คือซอนอูหรือเจคนั่นเองของ1ติ๊งติ๊งเฮ้ยอันยองชิงกระดึนนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเรามีพัสดุมานะคะทุกคนซึ่งมาจากร้านบาสเกตช็อปนั่นเองนะคะทุกคนถ้าพูดถึงร้านบาสเกตช็อปเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วว่าคืออะไรนะฮะทีเนี้ยเราสั่งมานะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่อยากไปถึงสยามนะเขาเนี่ยมีแบบว่าส่งไปรษณีย์ด้วยใครที่อยากสั่งอัลบั้มแบบพร้อมส่งเนี่ยก็สั่งได้ที่ LINE ของ Basket Shop เลยนะคะสามารถไปกดลิงก์ LINE ได้ที่ใน IG Basket Shop เลยเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้นะจ๊ะครั้งนี้เนี่ยเราจะมาแกะอัลบั้มอะไรนั้นเนี่ยก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กันก่อนแล้วไปดูกันเลยมาเริ่มแกะเลยนะฮะนี่ไม่รู้นะว่าทุกคนจะรู้ไหมเราว่าทุกคนน่าจะรู้แหละว่าเราเนี่ยซื้ออัลบั้มของวงอะไรมาต้องรู้หรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้หรือเปล่าแพ็คมาอย่างดีนี่ใส่แบบว่าซองกันกระแทกดีเวอร์แกะเลยและอัลบั้มที่เราสั่งมาในวันนี้นั่นก็คือตองนี่เลยนะฮะเป็นอัลบั้มของ Enhypen นั่นเองสวยอะแล้วโชว์อัลบั้มนี้เนี่ยเป็นอัลบั้มคัมแบ็คของเขานะคะเป็นอัลบั้มที่2นะจ๊ะชื่ออัลบั้มว่า Carnival เนาะมี3เวอร์ด้วยกันแต่ว่าเราสั่งมา1เวอร์นะฮะขอ1เวอร์ก่อนนะจ๊ะสวดมนต์ก่อนอันดับ1ขอให้ได้เมนของฉันนั่นก็คือซอนอูหรือเจคนั่นเองนะสาธุโอเคก็ทำพิธีกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะกันนะคะทุกคนใครที่เป็นติ่ง Enhypen เนี่ยก็ไปตามกันได้นะครับของเข้าแล้วแล้วก็ของหมดไวด้วยนะทุกคนแต่ว่าใครที่ไม่ได้เป็นติ่งใครที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับ Enhypen เนี่ยก็สามารถอุดหนุนได้นะคะทุกคนหรือไปฟังเพลงเขาก็ได้นะฮะโอ้ยรอบนี้มีความเป็นแบบว่าไม่มีแผ่นใสนะทุกคนอันเก่าเนี่ยจะมีแผ่นใสเนาะแล้วเขาก็ซ้อนๆหลายๆชั้นทำให้เกิดแบบเป็นเลเยอร์อะไรอย่างนี้อันนี้เป็นแบบว่าบ้ามเฉยๆไม่ได้มีการแบบว่าใส่ปกใสหรืออะไรนะฮะให้ดูใกล้จะเป็นด้านๆนะครับทุกคนไม่ได้เป็นมันๆนะเปิดเลยเปิดเลยว้าวสวยมากโฟโต้บุ๊กสวยมากดูจีมีความแบบเหลื่อมมีความเหลื่อมๆด้วยนะทุกคนแบบว่าปิ้งวับปิ้งวับปิ้งวับอะไรอย่างงี้เฮ้ยสวยว่ะสวยมากมีความคล้ายๆกับแมสนะฮะเป็นเขาวงกดคว่ำแล้วอุ๊ยอุ๊ยก็เราจะหยิบการ์ดที่เป็นการ์ดเมมเบอร์นะฮะออกมาซึ่งตอนเนี้ยเราไม่รู้ว่าคืออันไหนบ้างแต่ว่าเราจะหยิบออกมาให้หมดไม่มีหลายอันจังวะโอเคนี่เราได้การ์ดมาแล้วนะคะทุกคนอยู่ตรงนี้นะครับเรามาลุ้นกันว่าจะได้การ์ดใครอันนี้คืออะไรอ่ะทุกคนไม่รู้แต่ขอลุ้นไว้ก่อนนะฮะติ๊งตองไม่ใช่มีอะไรอ๋อเป็นลายเซ็นทุกคนเลยนะนี่เป็นรูปทรายเฮ้ยนี่มันอัลบั้มทรายหรือเปล่าไม่ใช่เป็นทรายที่แบบว่าฉันไม่ต้องใส่ทุกคนก็ได้ทรายนะจ๊ะต่อไปจะเป็นการ์ดนะฮะทุกคนการ์ดเนี่ยมีอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นโค้ดของเอาไปใส่ใน Reverse นะคะทุกคนใช่ไหมใช่เอาไปใส่ใน Reverse แล้วก็อันนี้เป็นการ์ดเมมเบอร์นะคะมี3ใบอ่ะทุกคนเลือกเราจะลุ้นทีละใบดีกว่าเนาะซึ่งตอนเนี้ยเรามองไม่เห็นกล้องนะคะทุกคนเพราะว่าไกลมากใบแรกนะฮะได้แก่แจมชานานำจามจามอุ้ยลุ้นเดี๋ยวก่อน3 2 1ติ๊งติ๊งใครอ่ะฉันมองไม่เห็นนะนิกกี้เหรอนิกกี้แน่เลยอ่ะผมสีเนี้ยแน่ๆเลยอ่ะใช่ไหมนิกกี้วิรูปนี้สวยมากเว้ยจะบอกว่าน้องสวยเพราะมีนิกกี้หล่อมากมีความเป็นแบบว่าหนุ่มอินเตอร์อ่ะไม่ได้มีความเป็นหนุ่มญี่ปุ่นแล้วอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะใบแรกมาเราก็ได้นิกกี้เลยนะฮะติ๊งตังเฮ้ยนิกกี้มาอย่างเนี้ยซอนอูก็ต้องมาแล้วปะใช่ไหมเราขอเปิดใบนี้ก่อนแล้วกัน3 2 1ติ๊งติ๊งใครอ่ะเอ๊ะนิกกี้เหรอนิกกี้อีกแล้วเหรอเจ้เฮ้ยทำไมรูปนี้เจ้หล่อจังอุ้ยแล้วมันมีความแบบว่าเฮ้ยมันมีความแบบอุ้ยมันสวยทุกคนดูดิมันเป็นความแบบว่า
ที่แบบว่าขยับแล้วมันก็จะเปลี่ยนรูปอะไรอย่างเงี้ยหุ้ยดีมากเลยอ่ะทุกคนฉันได้เจอีกแล้วครั้งที่แล้วฉันก็ได้เจเฮ้ยอันนี้สวยมากเลยอ่ะน่าเอาไปทำแบบว่าใส่ในเคสอะไรเงี้ยเฮ้ยชอบอ่ะชอบอันนี้มากเลยอ่ะเฮ้ยเก๋เก๋ฉันจะไม่ได้เมนฉันหรอใบสุดท้ายนะคะทุกคน3 2 1ติ๊งติ๊งเฮ้ยทางกำมันเดียวใครอ่ะทุกคน3 2 1Oh my god! Oh my god! สาธุหุยมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะทุกคนหุยทำใจอ่ะทุกคนถึงแม้ฉันจะไม่ได้น้องซอนูแต่ว่าฉันก็ยังได้เนียงของฉันอีกคนหนึ่งนี่คือน้องเจคนั่นเองนะครับทุกคนหุยตอนแรกอ่ะนึกว่าฮีซึงมองไกลๆอ่ะเหมือนฮีซึงมากแต่แบบฉันได้เมนฉันมาแล้วเย้ดีใจอ่ะฉันจับแยกฉันจับแยกโอเคก็อันนี้คือเป็นน้องเจคนะฮะการเนี่ยเราได้มา3คนด้วยกันนะฮะ3คนเลยไม่ซ้ำนะฮะเออมีเจมีนิกกี้แล้วก็มีเจคนะฮะดีใจฉันจะเก็บเจคไว้แล้วฉันจะเอาเจเนี่ยไปใส่เคสการ์ดนะคะแล้วก็ใส่กับบัตรแล้วบิดปื้มปิติมานีมานะชูใจไม่คิดเลยว่าจะได้เมียนตัวเองแต่ว่าก็ขอไว้พรไว้ก่อนเนาะอันนี้เขาจะมีบุ๊กเลตให้ด้วยนะคะเป็นบุ๊กเลตแบบว่าเพลงในอัลบั้มมีเพลงอะไรบ้างแล้วก็มีเนื้อเพลงให้นะครับนี่เพลงที่แบบว่าไตเติ้ลของเขาเลยก็คือเพลง Drunk Dance นะฮะดีเพลงดีไปฟังกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นฟิลแบบว่า Ticket Something Like That นะฮะ To Carnival ก็คือเหมือนแบบฉันจะไป Carnival กับแกอะไรอย่างเงี้ยเป็นตั๋วเป็นการ์ดอะไรอย่างงี้เป็นตั๋วแบบว่าเป็นตั๋วแบบว่าไป Carnival ไปงาน Carnival อะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นแผ่น CD นะฮะแผ่น CD เอามาใส่ซองแบบนี้นะครับทุกคนเออแปลกใหม่ดีอ่ะหรือว่ามันหลุดหรือเปล่ามันหลุดหรือเปล่าไม่ได้หลุดเนาะเป็นแบบว่าใส่ซองมาแบบนี้นะครับทุกคนฟิลแบบว่าบัตรเชิญบัตรเชิญไปงานปาร์ตี้ใน MV อะไรอย่างงี้ซึ่งทุกคนก็จะกินเราเพราะทุกคนเป็นแวมไพร์นะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่โอเคแล้วก็อันนี้เนี่ยว้าวเป็นไรไม่รู้ว่าทุกคนรู้สึกไม่ค่อยสบายไม่ใช่ เป็นเหมือนโปสเตอร์นะฮะไม่ใช่เป็นเหมือนโปสเตอร์หรอกเป็นโปสเตอร์เลยนี่ไงก็คือพับมาให้นะฮะพับมาให้ในอัลบั้มอันนี้ร้านไม่ได้พับมาให้นะทุกคนเขาเนี่ยอยู่ในอัลบั้มอยู่แล้วเออนะนุ้ยสวยมากเลยทุกคนดีมากเจ๊กดีมากเจ๊กหล่อมากเจ๊กอยู่ข้างบนนะฮะแล้วก็แบบว่ามีน้องคนอื่นๆขอกาวด่วนค่ะติดตรงนี้เลยเออเฮ้ยชอบแต่ไม่ชอบที่พับมาแบบนี้เลยอ่ะเพราะว่ามันจะทำให้โปสเตอร์พังแล้วมันก็จะเป็นยับยับเออมันจะเป็นยับยับอ่ะเอ้ยแต่เอาจริงๆก็สวยนะฟิลแบบว่าเป็นบล็อกบล็อกเอ๊ะมันดีหรือเปล่าเป็นบล็อกบล็อกเนี่ยประมาณนี้นะฮะไม่มีอะไรแล้วมีสุ่มมาแค่3อย่างนะฮะหรอไม่มีแล้วใช่ไหมเออไม่มีแล้วมีสุ่มมาแค่3อย่างแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรโฟโต้บุ๊กนะครับทุกคนโฟโต้บุ๊กก็สวยมากเดี๋ยวเราจะเปิดรูปให้ดูทุกคนเลยนะฮะเอาแบบหล่อๆอู้หูรูปนี้หล่อมากเอาให้ดูรูปนี้ก่อนเพราะว่าเปิดแล้วรู้สึกแบบว่าสถานจิตใจเพราะว่าหล่อนะฮะมีความวงกลมเอ่ยวงกลมของหน้าซองหุ่นเพื่อให้รู้ว่าอุ๊ยคนหล่ออยู่ตรงนี้นะครับอะไรอย่างนี้ฟิลคล้ายๆกับเฟรนด์ชิพเลยเนาะมีเหมือนแบบว่าความเฟรนด์ชิพคนแรกเป็นน้องซอนนูนะฮะคนน่าจะโดนตกเพราะว่าน้องซอนนูเขาดีมากเป็นเมนของฉันเป็นลูกรักเป็นเมนที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะเรียกว่าลูกอ่ะปกติเราจะไม่เรียกเมนว่าลูกปกติเราจะเรียกเมนว่าสามีเออสาจ๋านะนี่คือน้องซอนนูปล่อยสปอยกันนิดนึงใครอยากดูรูปเยอะกว่านี้เนี่ยก็ไปซื้ออัลบั้มนะคะอุดหนุนน้องๆกันนะจ๊ะนะคนแรกผ่านไปน้องซอนนูโอ้ซอนนูแล้วต่อด้วยคนนี้คือแบบเด้โหเรียงเมมเบอร์ได้ดีมากค่ะทุกคนพร้อมตายเลย
ดูเปิดโฟโต้บุ๊กทีนี่ก็คือเหมือนจะตายเออนี่คนต่อไปค่ะจากน้องซอนนูเลยก็คือซองฮุนนั่นเองนะครับทุกคนสุดหล่อของเราพ่อเทพบุตรที่แบบว่าหล่อมากทุกคนหล่อมากจริงๆดูดิกินองุ่นยังหล่อเลยงงมากกินองุ่นแล้วหล่อได้ไงเจ็บนมต่อไปนะฮะเป็นอุ้ยหล่อโว้ยต่อไปนะครับเป็นเจนะเจก็คือหล่อมากหล่อมากๆหล่อแบบหล่อตั้งแต่ในรายการอะจนตอนนี้ก็ยังหล่ออยู่อะหล่อไม่หยุดเลยหล่อไม่แผ่วหล่อขึ้นเรื่อยๆหล่อแบบโคผัวที่แท้ทูขออนุญาตนะคะถึงแบบว่าที่เรียกว่าน้องพ่อผัวห้ามกันไม่ได้หรอกค่ะเรื่องแบบนี้โอ้โหแล้วอันนี้ก็ผัวกล้าผัวน่ะมากต่อไปน้องเจนนะคะเมนของเราอีกหนึ่งคนนะอันนี้เป็นสานะคะทุกคนโพผัวเมื่อกี้อะโพน้องซานูเป็นโพน้องแต่ว่าเจ๊กับโพผัวหูยหล่ออะหล่อจริงทุกคนรอเว้ยคนต่อไปเนี่ยก็ไม่แพ้กันนะคะมาเพื่อฆ่ากันน้องจังวอนนั่นเองนะครับนี่แซบแซบท้องเลยอะทุกคนดีดีไปหวายต่อไปเป็นนิกกี้ติงตองน้องนิกกี้เนี่ยก็จะมีความแบบว่าถือลูกตาเอ่ยฉันแบบว่าเฮ้ยทุกคนน่ากลัวค่ะอย่ามากินตาฉันค่ะฉันอยากเก็บตาไว้ดูพวกเธออยู่จ้าถัดไปคนสุดท้ายนะคะอู้ฮิซึงฮิซึงหล่อมาก Oh my god Oh my god ทุกคนรบกวนเรียกแอมบูแรนด้วยค่ะเพราะว่าหล่อมากหล่อแบบจะตายเออรอแบบหยุดหายใจไปเลยอะรอแบบฉันต้องหยุดหายใจอะหล่อจริงประมาณ1นะคะทุกคนกับรูปในโฟโต้บุ๊กนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยซื้อกันนะฮะจะได้ดูแบบว่าเต็มๆเนาะเพราะว่าดีจริงๆดีไม่ไหวดีไม่แผ่วดีแล้วดีอีกดีไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะทุกคนชอบมากเลยอะประทับใจแล้วก็ฉันได้เมลของฉันมาด้วยฉันยิ่งประทับใจยิ่งกว่าฉันรักอัลบั้มนี้เพราะว่าฉันได้เมลของฉันเองนะฮะนั่นก็คือน้องเจคนั่นเองนะจ๊ะดีไม่ไหวโอเคสำหรับการแกะอัลบั้มนะฮะในเดือนนี้เนี่ยกับการแกะอัลบั้มของ NIPEN เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะฮะนี้เราซื้อมาจากร้าน Basket Top นะฮะสามารถไปตามกันได้นะจ๊ะถ้าหากใครชอบวิดีโอนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะฮะกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะเวลาเราอัพวิดีโอแกะอัลบั้ม EP หน้าเนี่ยทุกคนก็จะได้รับแจ้งเตือนจากเรานั่นเองนะครับทุกคนก็วิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย